นาวทดลองใช้แล้วนาวรู้สึกว่าทั้ง2สูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังรักษาสิวอยู่คนที่เป็นสิวซ้ำซากนะว่าใช้แล้วเวิร์กใช้แล้วดีนะคะสิวมันไม่ขึ้นชนาวใช้แล้วสวัสดีค่ะพบกับชนาวใช้แล้ววันนี้นะคะก็พบกับชนาวใช้แล้วกันอีกเช่นเคยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์กด Subscribe ที่ยังติดตามกันมาตลอดนะคะเราจะครบ400 Subscribe แล้วค่ะดีใจมากขอบคุณทุกๆคนมากนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ข้างล่างนี้นะจะได้ไม่พลาดว่าเราจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ตามหัวข้อคลิปเลยก็คือตัวนี้เราได้ทดลองใช้แล้วจนจะใกล้หมดแล้วทุกคนเลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือ Nu Formula นะคะ Mineral Cleansing Water และ Nu Formula OilPurifying Cleansing Water ทั้ง2สูตรเนี้ยเป็นสูตรของ Nu Formula นะคะที่นาวได้ทดลองใช้แล้วทุกคนจะเห็นว่ามันเหลือแค่นี้แล้วนะทุกคนนาวทดลองใช้แล้วนาวรู้สึกว่าทั้ง2สูตรเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่กำลังรักษาสิวอยู่คนที่เป็นสิวซ้ำซากนะว่าใช้แล้วเวิร์กใช้แล้วดีนะคะสิวมันไม่ขึ้นแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกหมดจดแล้วก็สิวเราไม่เพิ่มมากขึ้นพูดทีละสูตรเลยละกันนะคะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรออริจินัลเขาเลยตัวเนี้ยก็เป็นสูตรที่ฮอตฮิตมากๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านคุณสมบัติต่างๆให้ฟังนะคะว่าทั้ง2สูตรเนี่ยจะปราศจากสารละลายเคลือบทั้ง7ชนิดนะทุกคนแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมสีซิลิโคนสารสบู่และก็น้ำมันนะตัวนี้เขาบอกว่าจะทำความสะอาดอย่างล้ำลึก Cleansing Water สูตรผิวแพ้ง่ายที่สะอาดอ่อนโยนแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวนะคะบางทีเราใช้ Cleansing บางตัวเวลาเราเช็ดหน้าไปแล้วใช่ไหมทุกคนมันจะมีความแห้งถูกปะแต่ตัวนี้พอเช็ดไปแล้วนะคะมันเป็นไมสซาร่ที่เช็ดไปแล้วก็จะยังคงสภาพความชุ่มชื้นกับผิวของเราไว้อยู่นะทุกคนไม่ทำให้ผิวแห้งจนเกินไปไอตัวนี้นะคะก็จะมีค่า pH 5.5 นะคะที่เป็นค่าที่เหมาะกับสภาพผิวของเราในความสมดุลของสภาพผิวนะโดยที่ Nu Formula ทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จะมีมินชี่นั่นเองมินชี่ที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะน่ารักมากๆเลยน่าใส่มากแล้วทุกคนเราก็เลยต้องซื้อมาตามมาลองแล้วแหละเพราะว่ามินชี่น่าใส่มากจริงๆนะคะตัวที่2นะคะที่ตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยเขาบอกว่าใครที่เป็นสิวนะให้ทาพิสูจน์ใช้ตัวนี้7วันสิวคุณจะดีมากยิ่งขึ้นนะมันมีออยล์พิวริฟายอิ่งที่เหมาะสำหรับคนที่คือแต่งหน้าจะสามารถเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผิวที่เป็นผิวผสมถึงผิวมันนะคะหรือสำหรับคนที่เราเป็นสิวแต่เราก็ต้องแต่งหน้าคอนเซ็ปต์เขาง่ายเลยเขาบอกจะตัดจบทุกวงจรสิวภายใน7วันความสะอาดล้ำลึกแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นคุณอยู่นะแล้วก็ผิวคุณนะก็จะแบบไม่เกิดสิวซ้ำซากเรามาพูดกันเรื่องสิวซ้ำซากนะคะสิวซ้ำซากเนี่ยมันเกิดจากความมันบนใบหน้าของเรานะทุกคนที่บางทีเราก็คิดว่าหน้ามันทำให้เราเกิดสิวอุดตันสิวอะไรก็แล้วแต่สิวพดนะคะเราก็เลยไปยิ่งไปทำความสะอาดเพื่อให้หน้าเราแห้งๆพอเราไปทำความสะอาดหน้าของเราให้มันแบบว่าหน้ามันก็ยิ่งผลิตความมันเข้ามามันก็ทำให้เราสิวซ้ำซากพวกนี้ขึ้นมานะคะจะใส่ซิงค์พีซีเข้ามาด้วยนะเพื่อช่วยในการลดการเกิดสิวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการใช้จะเช็ดสะอาดหมดจดอย่างที่เขาว่าไหมนะก็เป็นวันสบายๆนะคะก็จะใช้ Mineral Cleansing Water เป็นสูตรสีชมพูตัวนี้นะคะถึงวันนั้นเราไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนแต่ว่าถ้าเราใช้ครีมกันแดดเราก็ต้องคลีนซิ่งหน้าของเรานะเพราะว่าครีมกันแดดอะเวลาเราล้างโฟมธรรมดามันอาจจะออกไม่หมดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเขาเรียกว่า Double Cleansing ก็คือเช็ดทำความสะอาดคลีนซิ่งต่างๆก่อนแล้วก็ค่อยล้างหน้าอีกทีนึงนะคะความฝุ่นอันนึงแล้วก็มีความแบบแตกต่างกันอยู่นะวันนี้น้าแต่งหน้านะคะก็จะใช้เป็นสูตรนี้นะคะเป็นสูตร On Purifying Cleansing Water นะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่กำลังรักษาสิวอยู่แล้วก็แต่งหน้านะแตะไว้เหมือนเดิมนะคะทำ1ถึง10นะวนก็สรุปผลนะคะทั้ง2ตัวนี้นะทุกคนสรุปผลแบบง่ายมากๆเลยก็คือใช้แล้วสิวค่อนข้างดีค่อนข้างแบบว่าไม่ขึ้นมากขึ้นแล้วก็เช็ดสะอาดหมดจดไม่ทำให้ผิวหน้าเราแห้งไม่ทำให้ผิวหน้าเราแสบนะทุกคน
ซึ่งนาวค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าใช้ดีนะอันนี้ใช้ดีเลยนะคะตัวนี้นาวจะใช้ในวันปกติส่วนตัวแล้วชอบตัวนี้นะใช้ในวันแบบทั่วๆไปเช็ดสะอาดมากแล้วก็หน้าไม่ค่อยเป็นสิวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สิวมีความแบบดีขึ้นอะไรนี้นาวว่าใช้ควบคู่กับกำลังรักษาสิวได้เลยอะแต่ตัวนี้ใครที่แต่งหน้าเนี่ยก็จะเช็ดออกง่ายกว่าอ่อนโยนกับผิวจริงๆอ่อนโยนกับผิวแล้วก็เช็ดสะอาดหมดจดแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะคือแนะนำสำหรับคนเป็นสิวคือแบบเวิร์กซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปก็ลืมบอกราคาไปนะคะทุกค่ะขวดไซส์เล็กนะคะ100 ml นะราคาที่189บาทค่ะแต่ว่าใครที่ซื้อขวดเล็กมาแล้วรู้สึกว่าชอบอยากได้ขวดใหญ่นะก็ไปดูตามโปรโมชั่นเขาได้เลยจะอยู่ที่499บาท500 ml ข้อเสียเขาคืออาจจะราคาสูงกว่าคลีนซิ่งทั่วๆไปหน่อยนะทุกคนแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆนะไปตามกันได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนูโฟมูราตัวฮอตคิดที่หลายๆคนขอมานะว่ามันดีจริงไหมทุกคนมันช่วยปรับสิวภายใน7วันไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปรับสิวภายใน7วันหรอกทุกคนแต่ว่าใช้ต่อเนื่องสัก14วันสิวมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สิวมันเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ตัวที่ไปรักษาสิวทุกคนต้องใช้ควบคู่กับตัวอื่นใครชอบนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ข้างล่างนี้นะคะจะได้ไม่พลาดว่านาวจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ